เยอะมากมายเชื่อว่าหลายคนก็ให้ความสนใจกันกรณีของเวทีประกวด Miss Universe นะฮะต้องบอกว่าเป็นกระแสถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากกับกรณีของคุณแอนจักรพงษ์นี่แหละฮะคนไทยคนแรกที่ทุ่มเงินกว่า800ล้านบาทนะฮะเข้าซื้อกิจการของ Miss Universe แล้วก็ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไปเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 65เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตระดับประเทศเลยทีเดียวนะซึ่งล่าสุดมันมีข่าวลือสะพัดนะฮะบอกว่าเนี่ยคุณแอนจักรพงษ์อ่ะจ่อขายกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาลนะฮะให้กับคุณราอูลโลชานะฮะต้องบอกว่าเป็นเศรษฐีเม็กซิโกนะฮะเป็นชาวเศรษฐีเม็กซิโกใช่ไหมใช่นะฮะต้องบอกว่าข่าวลือดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เพจInside Beauty PR นะฮะซึ่งเป็นเพจกูรูนางงามในแถบลาตินนี่แหละได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับองค์กร Miss Universe เอาไว้นะฮะซึ่งเขาเป็นข่าวเลยแปลได้ว่าก็บอกว่าเนี่ยแอนจักรพงษ์ได้ขายองค์กร Miss Universe ถึงเม็กซิโกให้กับราอูลโลชาเป็นนายทุนใหม่แล้วนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ประกาศที่จะประกาศในวันอังคารที่จะถึงนี้คุณราอูลโลชาเข้ามารับผิดชอบด้านแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรได้เปิดตัวเมื่อเดือนที่ผ่านมาและเขาอ่ะจะรับผิดชอบจัดงาน Miss Universe ที่แม็กอีโกในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะบ่งบอกว่าป้าแอนอ่ะได้ขายองค์กรทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้กับนายทุนการเปลี่ยนแปลงที่ป้าแอนเคยทำอ่ะจะเป็นอย่างไรต่อจำกัดอายุผู้หญิงข้ามเพศเข้าได้จะยังคงดำเนินอยู่ต่อในการร่วมการแข่งขันหรือจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นโพสต์ของสื่อของที่นั่นนะฮะต้องบอกว่าเป็นเหมือนกูรูนางงามกูรูนางงามไปรู้เรื่องมาเขาเลยมาโพสต์ใช่ไหมแล้วข่าวก็ถูกเอามาตีนะครับเป็นข่าวระดับโลกเลยต้องบอกว่าข่าวดังมากนะฮะรวมถึงที่ไทยเองก็มีการพูดถึงข่าวนี้กันเยอะนะฮะต้องบอกว่าสำหรับคุณราอุลโรชาเนี่ยนะครับถูกจับตามองว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe คนใหม่ซึ่งเป็นเศรษฐีชาวเม็กซิโกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจในเครือบริษัท The Legacy Holding Group นะครับและเป็นผู้ร่วมทุนของ Miss Universe Skincare ร่วมกับคุณแอนจักรพงศ์ก่อนหน้านี้ด้วย คุณราอูเนี่ยเขามีธุรกิจมากกว่า40ประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายการบินอสังหาริมทรัพย์สถานบันเทิงร้านอาหารเทคโนโลยียานยนต์อุตสาหกรรมอีกมากมายเลยอีกทั้งยังมีความสนิทสนมกับประธานาธิบดีเม็กซิโกด้วยแล้วก็นักการเมืองชื่อดังของเม็กซิโกอีกหลายท่านด้วยนะฮะต่อมาหลังจากมีข่าวลือนี่ทางคุณแอนจักรพงษ์ก็เตรียมจะแถลงข่าวในวันนี้แล้วนะครับ23มกราคมซึ่งจากนั้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คุณแอนจักรพงษ์เองก็ในฐานะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการนะครับผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัท JKN Global Group นี่แหละก็ได้ส่งหนังสือแจ้งถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งระบุเนื้อหาไว้ชัดเจนนะครับว่าตามที่ท่านได้แจ้งให้บริษัท JKN Global Group จำกัดชี้แจงเรื่องข่าวบนสื่อออนไลน์นั้นบริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้มีการดำเนินการหานักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถและแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุแผนงานการบริหารงานได้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการจัดการประกวดแข่งขันด้านความงามในชื่อ Miss Universe ซึ่งบริษัทดำเนินการติดต่อนักลงทุนและแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพทางธุรกิจหลากหลายรายและได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดข้อเสนอลงทุนของนักลงทุนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วและคาดว่าจะมีข้อสรุปเรื่องดังกล่าวในเวลาต่อไปใช่นะฮะนี่ก็ยอมรับนะว่าเป็นเรื่องจริงนะที่หานักลงทุนมาที่จะหานักลงทุนแต่รูปแบบเนี่ยจะเป็นการขายขาดหรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ทาง Miss Universe ของเม็กซิโกเขาก็ได้โพสต์ไว้นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยจะมีการแถลงข่าววันนี้ช่วง 10:45 นาทีนะฮะนะฮะเดี๋ยวได้อัปเดตกันนะฮะต้องบอกว่าเมื่อกี้ในคอมเมนต์ทาง YouTube คุณแบบบ๊อบพันทิปนะฮะก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็อัปเดตเราเนี่ยแหละฮะเขาบอกว่าสรุปข้อมูลเบื้องต้น Miss Universe นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้หุ้นน่ะถูกขายให้กับคุณราอูลที่เม็กซิโกเนี่ย 81% ไม่ได้ขายขาดนะฮะ อันนี้ทางคุณบัตรบ๊อบเอาข้อมูลมาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเครดิตจากคุณตีทีเพจเจนนะฮะเขาบอกว่าคือ 80% คือถือหุ้นมากสุด 51% ก็ถือมากกว่าหุ้นมากกว่านะฮะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าทีมงานเก่าออกหมดนะฮะออฟฟิศที่นิวยอร์กอาจจะไม่มีอีกต่อไปนะฮะเขาบอกว่าข้อ3เนี่ยถ้าเป็นไปตามเนี้ยอำนาจหลักในการตัดสินใจจะดำเนินการใดๆอ่ะก็จะไม่ใช่คุณแอนนะฮะก็จะเป็นฝั่งคุณลาอูนเพราะว่าถือหุ้นมากสุดในบริษัทก็ 51% นะฮะแต่
ราไม่แน่ใจว่าอีก 49% เป็นของคุณแอนเท่าไหร่เหลือคนอื่นอะไรยังไงเท่าไหร่นะอ่ะใดๆทั้งหมดแล้วเดี๋ยวรอฟังแถลงข่าวแล้วกันนะฮะต้องบอกว่าแวดวงนางงามก็บอกอ้าวไม่ใช่เวทีของคนไทยแล้วเหรออะไรอย่างนี้เมื่อวานก็ถูกพูดถึงกันเยอะนะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องของมุมมองธุรกิจนะฮะก็รอติดตามกันต่อไปแฟนๆนางงามก็รอลุ้นนะ